นี้เวลาเขียนนะคะเราก็เขียนผังมโนภาพขึ้นก่อนนะคะจากอะไรล่ะจากความคิดของเราอย่างเช่นบอกว่าบ้านประกอบไปด้วยใครบ้างมีพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ญาติโกโหติกาใช่ไหมครั้งแรกสุดบ้านคือวิมานของเราใช่ป่ะนะคะเออนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ดูแล้วมีความสภาพความเป็นอยู่เป็นไงอบอุ่นไหมถ้าไม่อบอุ่นนักเรียนก็เขียนว่าใหม่ไม่อบอุ่นบ้านมีความอบอุ่นบ้านมีใครมีพ่อมีแม่มีน้องมีพี่มีญาติแล้วก็มีเป็นวิมานของเรานะคะเพราะนั้นนักเรียนจากตรงนี้จากคำว่าบ้านนักเรียนอาจจะมีอะไรต่ออีกก็ได้ใช่ไม่ใช่แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะคะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเรียบเรียงใหม่นะคะบอกว่าบ้านคือวิมานของเราที่ให้ความอบอุ่นแก่ใครให้ความอบอุ่นกับใครกับเราใช่ไหมเพราะบ้านเราจะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องญาติทุกคนแล้วทุกคนต่างก็มีความรักให้กันนะสมมติว่านี่คืออะไรมโนภาพของแต่ละบุคคลนะคะตอนนี้ครูก็เลยจะฝากนักเรียนทำบ้างนะคะอันนี้จากผังนะคะนักเรียนก็มาเรียบเรียงเป็นภาษานะคะแล้วหลังจากนั้นครูก็จะฝากนักเรียนว่าให้นักเรียนลองเขียนแผนผังมโนภาพเรื่องโรงเรียนของเราบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปสรุปความหรือย่อความเรื่องนิทานเวตาลจากหนังสือวรรณคดีวิจักหน้า82นะคะไปย่อไว้ต่อไปเราก็มาดูพระบรมราโชวาทมีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีใครสงสัยอะไรไหมคะจากที่ครูได้อธิบายมาตั้งแต่ความหมายของคำว่าการย่อความใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะคะวิธีการนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าส่วนที่สำคัญคืออะไรส่วนสำคัญตรงไหนนะคะก็คือต้องดูใจความประโยคใจความสำคัญแล้วก็มีการถามใช่ไหมใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือบางทีอาจจะมีเพราะเหตุใดก็ได้ตรงนั้นก็คือใหม่หลักเกณฑ์ทั่วๆไปนะคะส่วนรูปแบบก็ต้องใหม่เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องพยายามจำที่จริงนะมันจะมีส่วนเหมือนกันนะคะมีคำว่าอะไรมีตั้งแต่คำว่าอะไรย่ออะไรล่ะนิทานย่อประกาศย่ออะไรมาเรื่องอะไรใช่ไหมคะก็จะมีแค่อยู่ไม่กี่คำเรื่องอะไรของใครลงวันที่เท่าไหร่ความว่าอย่างไรนะคะแต่ถ้าเป็นสุนทรพจน์หรือเป็นประเภทหรืออะไรล่ะถ้าเป็นสุนทรพจน์หรือคำปราศัยนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนว่าไงย่อปราศัยย่อสุนทรพจน์ของใครแก่ใครเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ส่วนพระบรมราโชวาทก็จะต้องใช้ว่าพระบรมราโชวาทของใครพระราชทานกับใครแก่ใครเนื่องในโอกาสไหนนะคะตอนนี้เราก็มาดูพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานปริญญาบัตรนะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณสวนอัมพรเห็นไหมคะพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณมาณเมื่อไหร่ใช่ไหมณวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524นะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องพยายามจำไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญตรงนี้ค่ะนะเรามาดูนะคะดูว่าถ้าครูให้นักเรียนไปย่อพระบรมราโชวาทหรือไปเขียนมานักเรียนก็ต้องใหม่ต้องใช้ข้อมูลหลังนี้นะคะแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยเทอมหน้าได้มีโอกาสทำแน่นะคะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นถ้าใคร
ถ้าใครมีโอกาสไปค้นหาหนังสือเหล่านี้ไว้ก่อนก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในห้องสมุดของเรียนวังเราก็มีนะคะตอนนี้เรามาดูเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันเวลาอ่านขอร้องนะคะอักษรควบกล้ำต้องมีนะคะความว่าความนะคะรักความรู้นะคะตัวรอตัวอะไรต่างๆต้องให้ชัดเจนอ่านใหม่ค่ะความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้นแต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วเดี๋ยวพิเคราะห์เคราะห์ไม่ใช่พิเคราะห์เคราะห์อักษรควบกล้ำแต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วการเรียนความรู้แม้มากมายเพียงใดบางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้หรือเจริญไม่ใช่เจริญหรือเจริญราชโอวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาคิดนำไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามใส่ใจนะคะใส่ใจแล้วนำไปปฏิบัติไปอ่านดูพระบรมราชโอวาทของพระองค์ทุกฉบับนะคะมีความสำคัญมีเรื่องที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเองทั้งอะไรด้วยประเทศชาตินะคะที่เขาบอกว่าคนดีนะคะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราว่าเราเป็นคนดีเราจะดูได้จากตรงไหนดูได้จากตรงไหนถ้าเราดีเนี่ย1ทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรอีกคนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนสังคมต้องยอมรับต้องสังคมยอมรับด้วยนะเพราะว่าถ้ามี2ข้อแล้วสังคมไม่ยอมรับก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่จัดว่าเป็นความดีเพราะนั้นเวลานักเรียนจะทำอะไรหรือว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเรายึดในด้านความดี3ข้อนี้ไว้นะคะก็จะเกิดสันติสุขได้นะคะแล้วเราจะพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องการเขียนเรียงความมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะค่ะแสดงว่าวันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีแล้วนะคะอย่าลืมไปทำไมไปดูจากหนังสือกำหนดการสอนถ้านักเรียนจดไม่ทันนะคะค่ะเชิญค่ะเรียนความเคารพ